สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง DIY Banano Channel นะคะวันนี้นะก็จะมาพาทุกคนทำไม้เสียบธนบัตรน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะความน่ารักมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้นะจะมาสอนทุกคนทำกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีหลอดนะคะจำนวน3อันนะสีตามชอบค่ะไม้ไผ่นะคะที่ผ่าครึ่งซีกเรียบร้อยแล้วนะใบเลี้ยง6แฉกเรซินดอกไม้แบบนี้หรือถ้าใครไม่มีนะคะหรือว่าใครอยากประหยัดงบนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวมุกล้อมครึ่งซีกแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะนี่มีริบบิ้นนะคะที่แบ่งหน้ากว้างออกให้เหลือ5มิลค่ะกรรไกรเทป for you เทปใสก็มีไม้นะคะอันนี้นาเหลาไม้ให้เหลือประมาณ1มิลนะคะเวลาที่เราซอยหลอดนะเราจะเอาอันนี้ค่ะเป็นตัวช่วยของเป็นตัวช่วยให้เราซอยหลอดได้ง่ายขึ้นนะปืนกาวค่ะอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากการซอยหลอดกันก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเอาหลอดมา1อันแล้วก็ยืดมันออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วนะคะรีดหลอดให้เรียบค่ะแบบนี้นะแล้วก็ใช้ไม้นะคะที่เราเหลาไว้นะสอดเข้าไปในหลอดค่ะแบบนี้แล้วก็ใช้เล็บนะคะค่อยๆดันไม้นะคะไปให้ติดกับมุมหลอดตรงนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วเราก็มาเริ่มซอยค่ะก็ค่อยๆซอยไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดนะคะทุกคนมันไม่ขาดนะนาลองแล้วมันช่วยให้เราแบบไม่ต้องมากังวลนะคะว่ามันจะขาดไหมน้ำหนักมือเราต้องยังไงนะคะเพราะว่าเรามีไม้กั้นอยู่นะคะค่อยๆซอยไปเรื่อยๆค่ะยิ่งถ้าใครเป็นมือใหม่นะคะก็นาก็อยากจะแบ่งปันนะคะเผื่อบางคนแบบซอยไม่ได้นะคะซอยไม่ถนัดซอยแล้วขาดนะคะก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะThank you.
ประมาณนี้นะแล้วก็จะตัดตรงปลายมันออกนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะดันให้เขาแยกออกจากกันนะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนนะคะในประมาณนี้แล้วก็ใช้เทปใส่นะคะแปะลงไปบริเวณนี้ค่ะแล้วก็หมุนแล้วเราก็จะใช้เทป for you นะคะมาพันอีกหนึ่งรอบค่ะได้แบบนี้แล้วก็ตัดไปส่วนเกินออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาประกอบกันนะใช้ไม้ไผ่นะคะที่เราผ่าครึ่งซีกไว้แล้วนะคะแล้วก็นำหลอดมา2อันแล้วก็ตัดออกค่ะก็คือเราจะตัดส่วนที่เป็นยืดๆตัวยืดๆนี้นะคะออกไปแบบนี้แล้วก็เอาหลอดนะคะมาใส่ไปในไม้ค่ะประมาณนี้เราก็เอาเทป for you นะคะมาพันไว้แล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะพันไว้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้นะแล้วก็เอาหลอดที่เราซอยไว้นะคะมาเสียบใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กาวนะคะทากาวนะคะก็ติดไว้นะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาทําโบว์เตรียมไว้กันก่อนเลยนะคะแล้วเราค่อยมาติดทีหลังค่ะต่อมาเราก็จะมาทําในส่วนของโบว์กันค่ะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็คือบิดลงมาให้เป็นลักษณะนี้นะก็ใช้กาวติดค่ะติดไปแบบนี้นะจริงๆโบแบบนี้ค่ะนามีคลิปสอนไปเยอะหลายคลิปอยู่นะคะ
เพราะว่าน่ะเป็นคนที่ชอบทำโบแบบนี้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าน่ะไม่ชอบซื้อนะเราก็จะใช้เป็นวัสดุที่เรามีอยู่แล้วเนาะมาทำนะคะน่ะคิดว่าเสน่ห์แล้วก็ความน่ารักอะค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะนาก็เลยชอบที่จะทำโบด้วยตัวเองนี่ได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกันนะก็จะทากาวไปตรงส่วนนี้นะคะส่วนคอนะแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะแล้วก็กดไว้นะคะรอจนกว่าเขาจะแห้งค่ะพอเขาแห้งนะคะเราก็จะเอาเรซินนะคะมาติดค่ะค่ะนิดน่ะติดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน่ะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่ามองผ่านกล้องนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําติดส่วนบนกันนะคะก็ใส่ใบหกแฉกลงไปแบบนี้แล้วก็ติดเป็นดอกบัวนะคะก็ติดลงไปนะนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะน่ารักหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ